สวัสดีค่ะติรุธกลยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่27พฤศจิกายน2512นะคะวันนี้ในส่วนของตลาดหุ้นนะคะเรามองว่ามีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกได้นะคะก็ส่งผลให้ในส่วนเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เองเนี่ยก็มองแนวโน้มว่าจะอิงทางบวกคือกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะคะบริเวณ1,092จุดได้อีกรอบหนึ่งนะคะคือถ้ามองในส่วนของปัจจัยแวดล้อมนะคะจากภายนอกเองเนี่ยก็อาจจะดูเป็นความหวังในเชิงบวกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งยังต้องรอรุ้นกันต่อถึงความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนรวมถึงการประชุมโอเปกนะคะโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของการเจรจาการค้านะคะทางประธานาธิบดีทรัมป์นะคะของสหรัฐออกมาระบุว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงเฟสแรกกับทางจีนแล้วนะคะหลังจากมีการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนแล้วก็สหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในเรื่องของข้อตกลงการค้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อเพราะว่าก็ยังดูมีความเห็นในเชิงสนับสนุนในส่วนของกฎหมายร่างกฎหมายที่ให้การสนับสนุนผู้ประท้วงนะคะในฮ่องกงนะคะตรงนี้ต้องรอดูว่าจะเห็นการวีโต้ออกมาจากทางประธานาธิบดีทรัมป์หรือเปล่านะคะเพื่อจะปลดล็อกประเด็นดังกล่าวแล้วก็ช่วยให้การเจรจาการค้าในราบรื่นมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยประเด็นเรื่องของตัวกลุ่มโอเปกแล้วก็นันโอเปกนะคะที่จะมีการประชุมนะคะประจำปีของโอเปกที่ณวันที่5ถึง6ธันวาคมนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมีกระแสออกมาว่าจะเห็นการขยายเวลาในเรื่องของการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะก็ส่งผลให้มีแรงเก็งกำไรในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมานะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าก็คงต้องรอความชัดเจนกันในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาของราคาน้ำมันในช่วงนี้เองเนี่ยดูน่าจะเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราได้อยู่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนภายในเนี่ยต้องบอกว่ามีแรงหนุนจาก2ประเด็นนะคะเข้ามากระทบกับตลาดหุ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยการประชุมครม.นะคะก็มีการอนุมัติในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะทั้งมองในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์เองแล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะคะน่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุดนะคะก็มองว่าจะมีแรงกำไรหุ้นใน2กลุ่มดังกล่าวนะคะเข้ามาต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะขณะที่มาดูในส่วนของหุ้นที่เผชิญแรงกดดันนะคะจากการออก Perpetual Bond มาช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีความกังวลว่าจะต้องบันทึกบัญชีเป็นในฝั่งของหนี้สินนะคะตรงนี้ล่าสุดเนี่ยในส่วนของสภาวิชาชีพบัญชีนะคะได้ออกมามีมติในเรื่องของการผ่อนผันใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TAS 32นะคะที่จะเริ่มต้นปี63เนี่ยมีการเลื่อนออกไปอีก3ปีนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นการปลดล็อกนะคะในส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่เคยออกที่ออก Perpetual Bond ออกมานะซึ่งมีอยู่ประมาณ8แห่งได้นะคะก็มองว่าน่าจะมีแรงซื้อคืนเข้ามานะคะในหุ้นหลายๆตัวในที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวนะคะโดยหุ้นที่ออก Perpetual Bond ก่อนหน้านี้ก็ได้แก่สผ.นะคะ CPO CPF Mint IVL Anand PF แล้วก็ในส่วนของ TTCL นะคะตรงนี้ก็รอดูกันสำหรับวันนี้นะคะจะเห็นแรงเก็งกำไรตรงนี้เข้ามาเป็นอีกแรงหนุนต่อภาพรวมการลงทุนตลาดหรือเปล่านะคะขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองนะคะต้องบอกว่าความพยายามขึ้นไปเทสแถวๆระดับ1,090จุดนะคะก็ยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแรงมีแรงขายทำกำไรออกมาหลายๆรอบนะคะตรงนี้ก็ยังน่าระวังในเรื่องของการย่อตัวเหมือนกันนะคะรวมกับแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะเมื่อวานออกมาประมาณ 2,027 ล้านบาทนะคะส่วนหนึ่งเรามองว่าเป็นผลกระทบจากการปรับน้ำหนักในเรื่องของดัชนี MSCI ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่เห็นแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างจริงจังของนักทุนต่างชาตินะคะก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของแรงขายทำกำไรนะคะแม้ว่าในฝั่งของ Safety Index Future เนี่ยจะเห็นแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วก็ตามนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นกว่า 20,000 สัญญาเลยทีเดียว
ในส่วนของ Go Online Future นะคะในส่วนของ Safety Index Future SS0 Z19 เราจึงแนะนำเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 1,080 ถึง 1,092 จุดไปก่อนนะคะส่วน Go Online Future นะคะต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำนะคะเพราะว่ากดดันให้ดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าลงเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนะคะปรับตัวลดลงต่อนะคะเรียกว่าต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วก็ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะคะตัวเลขยอดขายบ้านใหม่นะคะของสหรัฐก็ลดลงนะคะในเดือนตุลาคมนะคะส่งผลให้เม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้ามาในส่วนของตัวทองคำรวมถึงในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะก็จะเห็นในส่วนของบอนด์ยีลด์อายุ10ปีนะคะร่วงลงสู่ระดับ 1.738% นะคะตรงนี้ยังคงต้องจับตาความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนกันต่อนะคะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเห็นการรีบาวด์ของราคาทองคำกลับขึ้นมานะคะตรงนี้ในช่วงสั้นๆเนี่ยตัวราคาทองคำสปอตนะคะก็น่าจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นไป 1,465 ถึง 1,470 นะคะส่วนตัว Go Online Future นะคะเรามองแนวต้าน 1,468 1,475 สำหรับวันนี้นะคะคืนนี้จับตาดูตัวเลข GDP ไตรมาส3ของสหรัฐนะคะคาดว่าจะมีการหดตัวลงเล็กน้อยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำได้เหมือนกันนะคะตรงนี้แนะนำให้เทรดดิ้งนะคะในกรอบ 1,460 ถึง 1,470 ใน GOZ19 นะคะส่วน Block Trade Corner หุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish ได้แก่ Unique, IS, EPG, Beauty แล้วก็ True ค่ะส่วน Bearish ได้แก่ GPSC, สวัสดิ์ AOT แล้วก็ SGP รวมถึง CBG ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ